เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่พี่โน้ตเจอเองต่อเนื่องมาหรือไปเจอเบาะแสอะไรจากใครมาเพิ่มเติมหรือเปล่าใช้คำว่าเบาะแสดีกว่าครับครับก็เริ่มเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลาได้ครับได้ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังนะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะขอมีความสุขทุกท่านเลยนะครับผมที่จริงได้ขอสมปรารถนานะฮะแล้วก็เรื่องที่ผมกำลังจะนำมาเล่าในวันนี้ซึ่งเป็นอีกมุมหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นอีกมุมหนึ่งของเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มที่ผมได้เจอเขาก่อนหน้านั้นแหละนะฮะโอเคหลายคนอาจจะเคยฟังเรื่องนี้แล้วใครยังไม่เคยฟังก็สามารถไปย้อนฟังดูได้นะผมจะขอเกริ่นสักนิดสำหรับคนที่ยังไม่เคยฟังนะครับเรื่องราวที่ได้มาซึ่งฉายาของผมเนี่ยเล่นพิเรนคือการเล่นผีด้วยแก้วโดยใช้เลือดไก่สับเขียนแล้วก็ติดตามมาด้วยเรื่องราวมากมายจนมีเพื่อนหนึ่งในกลุ่มนั่นนะฮะก็ซึ่งก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเสียชีวิตเพราะเหตุการณ์ที่เราเล่นพิเรนกันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ณจุดนะครับผมหลังจากที่เราเล่นเหตุการณ์นี้ไปแล้วเนี่ยจากที่เราแยกย้ายกันไปเพื่อย้ายโรงเรียนใหม่ก็เลยไม่ได้เจอกันอีกเลยครับทั้งหมด4มีผมมีบาสมีตั้มแล้วก็ยารุณนะครับก็คือไม่ได้เจอกันเลยจนหลังจากนั้นมาประมาณปี61ได้เจอเพื่อนคนหนึ่งชื่อบาสผมมารู้ณจุดนั้นว่าเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มซึ่งไม่ได้ร่วมเล่นด้วยนะฮะแต่เป็นคนเป็นผู้จดคอยรวบรวมตัวอักษรเนี่ยเขาเสียชีวิตผมเพิ่งจะมารู้ว่าปี61ซึ่งย้อนกลับไป30กว่าปีซึ่งผมไม่รู้เรื่องนี้เลยแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้ไปบอกแม่เขาก็เหมือนกับว่าเขาทำบุญเลี้ยงพระให้เพื่อนให้เพื่อนของคนนี้ใช่ไหมครับแล้วขณะที่ทำบุญเลี้ยงพระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงคิวที่เด็กๆนั่งกินข้าวกันนั่งกินกันอะไรประมาณนี้ในเต็นท์นะครับก็ได้วันนั้นบาสอยู่ด้วยผมก็ได้ฟังแล้วก็ได้ยินเรื่องราวที่เป็นมุมของบาสผมเคยพูดกับคุณอีไว้แล้วก็กลับไปหลายท่านไว้ว่าในมุมของบาสเนี่ยน่ากลัวของผมบอกได้เลยว่าน่ากลัวมากถามว่าน่ากลัวตรงไหนความแตกต่างมันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เราเริ่มเล่นกันนั่นแหละครับครับเพียงแต่ว่าวัวบาสเองเขาพยายามอยากลืมเรื่องนี้แล้วก็ไม่อยากพูดถึงอีกผมเคยบอกเรื่องนี้ว่าย้อนไปนิดนึงผมเคยเล่าเรื่องนี้เอาไว้กับรายการใหญ่ซึ่งเป็นการเล่าครั้งแรกของผมนะครับแล้วผมได้เจอเพื่อนผมเนี่ยแต่เพื่อนผมไม่ยอมจะไปเล่าเขาบอกว่าถ้าหาตัวเจอทั้งหมด4คนแล้วค่อยไปพร้อมกันก็ได้แต่สุดท้ายคือเพื่อนอีก2คนคือตั้มอรุณเนี่ยหาผมไม่เจอเลยครับไม่รู้ว่าย้ายนะก็เลยไม่ได้บอกแสของ2คนนี้แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่บ้านเจออีก2คนต้องเจอแน่พี่รู้ว่าเราหาเจอเท่านั้นเองครับโอเคตอนนี้ก็ย้อนกลับมาในมุมของบาสบาสบอกว่าเล่าแทนได้ไหมเพราะตัวกูเองไม่สะดวกหรอกอยู่กับครอบครัวกูแล้วตอนนี้กูมีลูกมีเมียแล้วอะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวถ้าเล่าเมื่อไหร่แล้วก็โทรบอกกูแล้วกันนะอะไรประมาณนี้ครับเริ่มเรื่องตรงที่จุดที่บาสเนี่ยเล่าให้ผมฟังนะวัดแห่งหนึ่งครับย่านสังทนเป็นวันที่แม่ผมเนี่ยได้จัดทำบุญนะให้เพื่อนผู้หญิงผมคนนี้ที่เสียชีวิตไปแล้วผมก็ได้มีการพูดคุยกันบนโต๊ะนะฮะแล้วก็มีรุ่นน้องผมเนี่ยอยู่บนทั้งหมดเลยบาสเล่าว่าเฮ้ยไอ้เรื่องที่เองเล่ามาทั้งหมดอ่ะที่เปิด YouTube ให้กูฟังครับไอ้โน้ตอันนั้นเป็นมุมของที่มึงเจอใช่ไหมตัวผมเองนะก็บอกว่าเออใช่เป็นมุมของกูเจอทำไมวะมีอะไรหรอคือบาสนั่งนิ่งเงียบสักพักก้มหน้าเงียบสักพักเหมือนคิดอะไรบางอย่างมึงเป็นอะไรวะบัสมีอะไรไม่บอกมึงมีอะไรที่ยังไม่บอกกูอีกหรือเปล่าครับกูไม่ค่อยอยากจะเล่าว่ะเออแต่ไหนๆกูก็พูดถึงแล้วอ่ะกูจะเล่าให้ฟังก็ได้ครับมันก็ไม่ได้ยาวมากหรอกแต่มันเป็นสิ่งที่กูไม่อยากจะนึกถึงอีกอ่ะหมายความว่ายังไงจะบอกนะว่านอกจากกูแล้วเนี่ยมึงก็เจอไม่ใช่แค่กูนะกูเชื่อว่าไอ้อรุณกับไอ้ตั้มอ่ะ2คนก็ต้องเจอเหมือนกูเหมือนกันพี่ดูว่าเจอกันในรูปแบบไหนทั้งนี้คือตอนเนี้ยบรรยากาศบนโต๊ะมันโต๊ะกินข้าวนี่เงียบกริบกันหมดนะคือบรรยากาศต้องใช้คำว่ามาแล้วตอนนี้ทุกคนอยากรู้เรื่องของบัตรแล้วว่าบัตรเจออะไรมาบัตรก็เลยเริ่มเล่าว่าฟังให้ดีแน่นอนแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยการเล่นแบบเนี้ยอย่าทำเด็ดขาดเพราะถ้าคนไม่รู้ทางแก้จะแก้ไม่ได้สิ่งที่พี่เจอเนี่ยวันแรกที่ผมมาทำกระดานใช่ไหมครับทำกระดาษไปเสร็จเรียบร้อยละก็จะเล่นกันช่วงวีคเอนด์ก็คือวันศุกร์หลังจากที่เวอา
นักเรียนที่เป็นเวรทำความสะอาดตอนเย็นวันนั้นเสร็จใช่ไหมผมก็มีนักไปแอบเป็นข้างล่างก่อนที่จะขึ้นมาเล่นในช่วงเย็นช่วงโปรเพลย์ทันทีที่ผมดึงกระดานออกมาจากกระเป๋าบาสพูดกับผมว่าเองจำได้ไหมตอนที่เองดึงกระดาษที่ทำกระดานออกมาจากกระเป๋านักเรียนเนี่ยกูจำได้มีอะไรหรอกลิ่นที่กูได้กลิ่นตอนแรกมันเป็นกลิ่นคล้ายๆกลิ่นคาวและกลิ่นสัตว์แต่กูไม่มั่นใจว่ามันเป็นกลิ่นอะไรจนบอกว่ามันเป็นกลิ่นเลือดไก่ที่เองเอามาเขียนตัวอักษรบนกระดานแล้วยังไงตอนแรกกูก็คิดว่าเฮ้ยมีกูคนเดียวหรือเปล่าที่ได้กลิ่นแสดงว่าทุกคนในนั้นได้กลิ่นรวมถึงมีจุ๋มด้วยประมาณนี้แล้วจากนั้นพอเริ่มเล่นกันจำได้ไหมตอนที่เองบอกว่าให้ใช้คาถานโมพุทธายะย้อนหลังแต่ท่องมันคนละตัวและตัวสุดท้ายเป็นองค์ที่เองหมดเลยไม่ว่าใครจะเริ่มมาแล้วแต่ทำไมหรอกูว่ามันผิดปกติตั้งแต่แรกแล้วนะเว้ยคือบาสบอกแบบนี้นะมันผิดปกติตั้งแต่แรกแล้วมันผิดปกติยังไงวะบาสเงียบสักพักหนึ่งผมก็มองหน้ามาติบ้างมีอะไรพูดไหมหมดโอเคฟังให้ดีๆนะเว้ยตอนที่เองเอาก่อนที่เองจะท่องคาถาจำได้ไหมว่าเองทำอะไรก่อนผมก็นึกนะกูจำได้ก็จุดธูปเสร็จใช่ไหมก็เอาธูปเนี่ยเอาควันธูปเข้าไปวนในแก้วจากนั้นก็คว่ำแก้วลงกระดาษใช่กูถามเลยนิดนึงวันนั้นมึงจำได้ไหมว่าควันที่อยู่ในแก้วมันหนาแค่ไหนไม่นะควันก็เข้าไปไม่เยอะนะเว้ยจากนั้นกูก็ปักธูปแล้วก็คว่ำแก้วลงกูยังเห็นว่าตัวหนังสือที่แบบตอนกูคว่ำแก้วเนี่ยตัวหนังสือมันยังมองลอดแก้วได้อยู่เลยแต่ที่กูเห็นไม่ใช่แบบนั้นนะเว้ยคืออะไรวะบาสบอกว่าอารมณ์มันเหมือนควันที่มันคุ้งอยู่ในแก้วคุณวีท่านผู้ฟังนึกออกไหมเป็นควันขาวขุ่นเลยอ่ะเหมือนควันจำนวนมากอยู่ในแก้วนั่นคือบาสมุมบาสที่เห็นนะแต่ผมยืนยันว่ามันไม่ใช่มันเป็นควันที่บางมากแทบจะไม่เห็นเลยครับมันสายหน้าบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะกูเห็นแบบนั้นเลยแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมตอนแรกกูก็คิดว่ามันเป็นแค่ควันที่บนในแก้วทำไมอ่ะจู่ๆอ่ะกูจำเรื่องแบบเห็นแก้วที่เรากดกันไว้อยู่อ่ะตรงหน้ากระจกจำได้ใช่ไหมผมก็บอกว่าจำได้ไอ้บาสก็บอกว่าจู่ๆอ่ะเหมือนในความที่มันเป็นควันที่คลุ้งอ่ะเป็นควันขาวขุ่นจู่ๆมันเห็นจุดสองจุดปรากฏขึ้นเป็นจุดเล็กๆปรากฏขึ้นที่แก้วด้านในคือมันพยายามเพ่งมองดีๆเพ่งมองดีไอ้จุดที่มันเห็นมันเป็นลักษณะเหมือนมือเล็กๆอะคุณวีอารมณ์เหมือนมีคนอยู่ในแก้วแล้วเอามือแตะที่แก้วมีบอกไหมก็เลยบอกเฮ้ยมึงตาฝาดหรือเปล่าบ้าบอกว่าตอนขณะที่กูเพ่งดูจำได้ใช่ไหมว่าจู่ๆจุ๋มมันก้มลงไปมองบางอย่างใช่จำได้แล้วมันก็จู่ๆมันก็ทักขึ้นมาว่าไอ้จุ๋มมองอะไรมึงดูอะไรของมึงไอ้จุ๋มมันกระเด้งตัวขึ้นมาแล้วมันหยิบปากกระเป๋าแล้วกลับบ้านเลยจำได้ใช่ไหมครับผมก็บอกจำได้แล้วตอนนั้นมึงรู้หรือเปล่ามันเห็นอะไรกูก็ไม่มั่นใจแต่กูไม่กล้ามองแล้วจังหวะนั้นน่ะจำได้ใช่ป่าวว่าขณะที่เรียกกันรอบที่สามไอ้ปี๊บที่อยู่หลังห้องอยู่ตรงมุมอยู่ตรงหน้าต่างที่มันเป็นไม้กวาดอยู่ในปี๊บแล้วจู่ๆมันตกลงมาจากปี๊บมันเด้งออกมาเองครับกูเห็นหางตาว่ามันเป็นดำๆอารมณ์เหมือนคนตัดไม้กวาดอารมณ์เหมือนคนไม่พอใจนี่หรอไหมครับแล้วตัดของตัดไม้กวาดออกมาแต่พอกูหันไปกูไม่เห็นมือนั่นแล้วแต่เห็นว่าไม้กวาดมันอยู่ที่พื้นอยู่ข้างเองระหว่างเองกับไอ้รุ่นไอ้โน้ตอันนี้แบบวายบอกอย่างนี้ผมก็บอกแล้วทำไมมึงไม่บอกตั้งแต่ตอนนั้นวะกูไม่กล้าพูดกูไม่รู้กูตาฝาดหรือเปล่าคือบาสบอกแบบนี้ครับกูก็เลยบอกให้มึงหยิบแล้วก็เสียบกลับไปที่เดิมเพราะมันอยู่ใกล้มือที่สุดใช่จำได้เพราะวันนั้นกูเป็นคนหยิบเองหยิบแล้วเสียบกลับไปที่เดิมเองหลังจากจุ๋มไปแล้วเองบอกว่าอะไรกูก็บอกว่าให้ย้ายกันไปหน้าห้องไงพอแสงมันเริ่มสลัวแล้วใช่พอย้ายกลับมาตรงหน้าห้องน่ะสิ่งที่เราเจอวันนั้นจำได้ใช่ไหมว่าคืออะไรทำได้ที่กูท้าทายใช่ไหมที่กูท้าทายว่าถ้าเป็นผีจริงๆให้ออกมาเลยสุดท้ายหลังห้องไอ้ที่เราเห็นว่ามันเป็นหัวมันเป็นมะพร้าวที่ปิ้งอยู่หลังห้องแต่กลับไม่ใช่มันเป็นหัวคนกิ้งอยู่หลังห้องเออช็อตนั้นแหละไอ้ช็อตนั้นแหละ
ูรู้สึกเหมือนกับว่าความรู้สึกกูเหมือนมีคนอ่ะยืนชะโงกหน้าเข้ามาที่หน้าต่างหลังห้องตรงจุดที่เราเล่นรอบแรกตลอดเวลาเลยแต่กูไม่กล้าหันไปมองเห็นไว้เลยว่ามันเป็นเงาผู้ชายหนุ่มๆด้วยไม่ได้แก่มากแต่ผิวดำแดงใส่เสื้อคอปกสีขาวผมก็เลยบอกเฮ้ยมึงพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยมึงฟังต่อไอ้โน้ตมึงฟังกูดีๆหลังจากนั้นเราก็ต่างคนต่างมาเจอกับบ้านถูกไหมครับใช่เป็นได้อยู่นั่นแหละพอกูกลับไปอ่ะกูยังไม่ได้บอกอะไรแม่กูเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเออแล้วยังไงต่อมึงจำบ้านกูได้ใช่ไหมตรงที่อยู่อ่ะที่ตลาดโรงเรียนใหญ่ใช่อยู่ใกล้ๆบ้านของวีล่ะครับแล้วก็บ้านจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันมันบ้านก็จะเป็นบ้านเช่าแบบ2ชั้นทั้งหลังข้างล่างก็จะเปิดเป็นร้านอ่ะจะเป็นร้านพวกขายของชำนะฮะบ้านบอกว่าช่วงหัวค่ำกูกินข้าวกับแม่กูระหว่างที่กินไปกูคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเย็นไปที่เราเล่นกันแม่กูก็ถามว่าเป็นอะไรบ้านหน้าซึมๆบ้านบอกว่าไม่เป็นไรแม่สงสัยไม่ค่อยสบายอ่านหนังสือหนักครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่าป้าเป็นคนเรียนหนังสือเก่งจริงในกลุ่มนะเก่งที่สุดแล้วและพอหัวค่ำขึ้นไปนอนบาสขึ้นไปนอนนะฮะจากนั้นบาสแต่ตัวบาสเองต้องบอกว่าตัวห้องของบาสเนี่ยผมเคยขึ้นไปครั้งหนึ่งแต่ยังที่บาสนอนเนี่ยมันจะอยู่ติดกับผนังซึ่งเป็นหน้าต่างทางด้านหน้าบ้านเพราะไม่มีระเบียงแม่เขาจะนอนทางด้านนอกแล้วก็บาสจะนอนทางด้านในสุดก็คือจะอยู่ติดกับผนังที่ติดกับแล้วปลายเตียงเนี่ยก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเพราะว่าแม่บาสอ่ะจะต้องลุกตอนเช้าๆตอนตีสามตีสี่ออกไปซื้อของเพื่อมาเติมไว้ที่ร้านที่บ้านใช่ไหมครับเวลาขายของก็ตื่นเช้าว่าก็จะทิ้งให้บาสนอนอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าบาสพ่อเขาเสียไปตั้งแต่เขาเล็กๆละไม่มีพ่ออยู่ตอนนั้นซึ่งตรงเนี้ยจะได้บาสจะได้ไม่ต้องตื่นบาสก็เลยบอกว่าตอนที่ช่วงกูนอนอ่ะช่วงกลางคืนกลางดึกไม่แน่ใจว่ากี่โมงแล้วเว้ยโน้ตกูอ่ะปวดท้องฉี่กูก็ลุกขึ้นมาฉี่ห้องน้ำบ้านกูจำได้ใช่ไหมพอเปิดประตูหน้าห้องมาเนี่ยห้องน้ำแต่มันจะอยู่ทางด้านหลังบันไดใช่อยู่หลังบันไดเลยนั่นแหละและหน้าห้องน้ำปูมันจะเป็นกระจกแล้วก็เป็นอ่างล้างหน้าซึ่งถ้าเกิดว่าถ้ามึงจำได้ตอนไปยืนส่องกระจกจะเห็นประตูหน้าห้องกูถูกไหมผมก็บอกว่าใช่จำได้แม่นเลยบ้านบอกว่าขณะที่เขาฉี่เสร็จแล้วว่าไฟในห้องน้ำเขายังไม่ปิดนะแต่ชั้นสองอ่ะหน้าห้องนอนเขาอ่ะซึ่งเป็นห้องน้ำนั่นแหละเขาไม่ได้เปิดไฟเพราะเขาว่าจะมีแค่แสงไฟของห้องน้ำเนี่ยสาดมาแสงมันจะสะดวกนี่หรอใช่ไหมครับแล้วที่บ้านเนี่ยกำลังล้างมืออยู่แล้วมองในกระจกอันนี้ฟังกันได้ดีนะฮะตอนที่บ้านเนี่ยยืนนะเหมือนบ้านเห็นอะไรตะคุ่มแถวประตูด้านหน้าห้องเขาแต่มองสะท้อนในกระจกนะพอบ้านแบบชะโงกหน้าเข้าไปดูในกระจกเขาเห็นเป็นผู้หญิงแก่ผมหญิงลักษณะแบบที่จุ๋มบอกว่าเห็นในกระจกอ่ะยืนอยู่หน้าห้องเขาครับจากนั้นน่ะตัวบาสก็บอกว่ากูอ่ะความที่กูตกใจอ่ะกูก็หันไปไม่รู้ว่าใครยืนอยู่คิดว่าแม่กูหรือเปล่าเพราะว่าทรงผมคล้ายกันเออพอหันกลับไปปุ๊บเนี่ยคือไอ้สิ่งที่กูเห็นในกระจกอ่ะที่เป็นคนแก่คนนั้นหายไปแล้วกูก็คิดว่ากูตาฝาดแต่แล้วกูตาฝาดแต่ว่าเมื่อตอนเย็นที่เราเล่นกันอ่ะกูก็ต้องตาฝาดด้วยครับมันก็เลยหันกลับมาที่กระจกแล้วพอมันหันมาที่กระจกรู้ไหมครับว่ามันเจออะไรเจออะไรฮะผู้หญิงแก่คนนั้นยืนมาแล้วครับครับแค่เวลาแป๊บเดียวอ่ะหันกลับไปที่หน้าห้องปุ๊บหันกลับมาปุ๊บเนี่ยผู้หญิงแก่คนนั้นอ่ะมันยืนอยู่ข้างหลังมันในลักษณะที่อ้าปากหัวกว้างแล้วก็ตาเนี่ยเหมือนที่จุ๋มบอกนะฮะเป็นเบ้าลึกเข้าไปเหมือนเป็นม่านสีดำปิดลูกตาครับแล้วก็จับไหล่ของบาสอ่ะเออยืนจับไหล่อยู่ยืนอยู่ด้านหลังก็จับไหล่บาสบอกว่าบาสร้องตะโกนเลยตะโกนลั่นแล้ววิ่งเข้าห้องหาแม่ครับแม่โทรตื่นขึ้นมาบอกบาสเป็นอะไรร้องทำไมบอกว่าแม่เขาตามมาด้วยมันตามมาด้วยผีตามมาด้วยตามมาจากโรงเรียนบาสพูดอย่างนี้คือผมนั่งฟังผมเริ่มขนลุกแล้วนะบาสมึงพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยลักษณะแบบเดียวแบบที่จุ๋มบอกเลยที่มันเห็นที่กระจกอ่ะจำได้ใช่ไหมที่มันบอกว่าตอนที่มันก้มลงไปในกระจกแล้วมันเห็นมือปริศนามาช่วยเรากดแก้วอ่ะครับที่ขาชี้ฟ้าลักษณะเออใช่นั่นแหละบอกนั่นแหละกูว่าลักษณะแบบเดียวกันเลยแล้วยังไงต่อผมก็ไปถามย้อนไปว่าเอ้ยไอ้บาสตอนนั้นเรายังไม่ได้ไปวัดใช่ไหมใช่ตอนนั้นยังเพราะว่าวันรุ่งคือไอ้วันนั้นอ่ะจ
ำได้ไหมว่ามันเป็นวันศุกร์แล้ววันเสาร์เราต้องไปโรงเรียนแล้วถูกตีหน้าเสาธงก่อนแล้ววันอาทิตย์ก็ถึงไปวัดจำได้ใช่ปะเออจำได้นั่นแหละไอสิ่งที่เกิดขึ้นกับกูตอนนั้นน่ะก็คือเย็นวันนั้นเลยเย็นวันศุกร์หลังจากเราเล่นกันเลยจบๆเลยผมก็เลยแบบเฮ้ยแล้วจากนั้นเจออะไรต่อวะกูอ่ะก็นอนอยู่กับแม่กูไม่กล้าออกจากห้องพอตื่นเช้ามาเนี่ยวันนั้นน่ะไปโรงเรียนปกติจำได้ใช่ไหมพอไปโรงเรียนปุ๊บ ก็เกิดเรื่องเกิดราวมากมายนะวันนั้นน่ะหลังจากวันเสาร์นั่นน่ะกลับมาหลังจากเรียนพิเศษจำได้ใช่ไหมพอกลับมาปุ๊บเนี่ยแม่เขาบอกกูว่าเดี๋ยวเขาจะพากูไปวัดแต่มึงน่ะโทรมาหากูพอดีโทรศัพท์บ้านเข้าบอกว่าเนี่ยแม่กูอ่ะให้รวมตัวกันคือเพื่อนที่เล่นทั้งหมดอ่ะ4คนให้ไปที่วัดนี้วัดที่เราไปหาหลวงตากันตั้งแต่ทีแรกเขาบอกเดี๋ยวเขาจะทำพิธีให้แต่ไม่รู้ว่าพิธีอะไรแล้วก็เลยบอกกูก็เลยบอกกับแม่กูว่าอ๋อแม่ไม่ต้องไปแล้วแม่เดี๋ยวแม่จะไปไก่แว่นมันจะไปไก่โน้ตมันแม่มันบอกว่าให้รวมตัวทั้งหมดเลย4คนเดี๋ยวเขาจะทำทีเดียวเลยให้หลวงตาทำให้ครับแล้วถ้าบอกว่าพิธีกรรมวันนั้นต้องบอกนี่นะท่านผู้ฟังเราเล่นกันในช่วงเวลาที่ยังเล็กอยู่นะป .6 นะแต่ต้องกำลังสกุลใหญ่แล้วอะคือมันหนักหนาขนาดนั้นคือสิ่งที่ผมทำอ่ะมันการต้องใช้คำว่าขานี่ก้าวเข้าไปปรโลกข้างนึงแล้วนะจากคำที่ผู้ใหญ่เขาบอกอ่ะสิ่งที่เราเจอกันคือมันมากมายมหาศาลมากแล้วหลังจากนั้นพอหลังจากเสร็จพิธีปุ๊บเนี่ยทุกอย่างอ่ะตรงนั้นเหมือนจะจบของผมอ่ะเหมือนจะจบไปแล้วแต่บาสเหมือนยังไม่จบบาสนี่เหมือนยังไม่จบนะวันเสาร์ปุ๊บเสร็จมาวันอาทิตย์บอกว่าคืนวันอาทิตย์วันที่บาสโดนล่าสุดคือวันอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าก่อนนอนคือเหมือนกับป้ารู้สึกว่าเหมือนเขายังไม่ไปเขายังวนเวียนอยู่แต่ทำอะไรเราไม่ได้เว้ยไอ้โน้ตกูรู้สึกแบบนั้นดิตกลงมึงเจอยังไงวะไอ้โน้ตตอนที่มึงทำมังสกุลอ่ะมึงเป็นคนทำคนแรกถูกไหมใช่ตอนที่หลวงตาเขาเอาผ้าดิบคลุมมึงอ่ะแล้วจังหวะที่เขาสวดอ่ะมึงมาเล่าให้กูฟังทีหลังว่าอะไรมึงเห็นเป็นเท้าคนแก่ๆใช่ไหมยืนอยู่ข้างมึงนอกจากขาหลวงตาบอกเออใช่ทำไมหรอกูเจอแบบมึงแหละแต่หนักกว่าว่ะเฮ้ยหนักกว่ายังไงพอถึงจำได้ใช่ไหมว่าตั้งแต่มึงทำคนแรกจากนั้นก็มาเป็นตั้มจากนั้นก็เป็นอรุณไอ้สองคนนี้กูไม่รู้หรอกว่ามันเจอแบบเราสองคนหรือเปล่าแต่ในมุมของกูเป็นคนสุดท้ายที่ทำเออไอ้รอบแรกหลวงตาบอกว่าก่อนคุมผ้าให้หลับตาพนมมือแล้วหลับตาอย่าที่ผูกสั้นใช่ไหมใช่นั่นแหละพอกูหลับตาปุ๊บเนี่ยหลวงตาเขาก็เอาผ้าคลุมจากนั้นเขาก็สวดบางอย่างแล้วจังหวะเขาบอกเขาดึงผ้าออกแล้วบอกให้ลืมตาได้แล้วตอนกูลืมตาขึ้นมาแล้วขณะที่เหมือนกับผ้ากำลังลัดจากตัวปวดกูเห็นเป็นขาคนแก่แบบที่มึงเห็นเลยแต่เห็นแค่แวบเดียวนั่นแหละแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าให้กูกลับหัวนอนทีเนี้ยเขาให้ลืมตาถูกไหมเป็นการบางสกุลเป็นบางสกุลตายหรือเรียกว่าบางสกุลใหญ่เนี่ยพอหันหัวกลับทิศให้นอนแต่คราวนี้ห้ามหลับตาให้ลืมตาตอนนี้แหละเกิดอะไรขึ้นกับมึงวะเกือบร้องออกมาแล้วตอนนั้นน่ะกูเจออะไรอ่ะก็ตอนที่หลวงตาคุมผ้ารอบนี้ใช่ไหมกูรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนมันมีลมที่ปลายขามันพัดมาทำให้ผ้าที่ปลายขามันเหยื่อขึ้นครับตอนแรกกูคิดว่าเป็นพัดลมที่อยู่ในศาลาที่อยู่บนกุฏิซึ่งมันเป็นกุฏิใหญ่เป็นกุฏิปูนนะฮะเป็นกุฏิใหม่นั่นแหละแล้วกูรู้สึกว่าเอ๊ะลมมันเย็นๆขาจากนั้นก็หลับตาเขาบอกว่าไม่ให้กูหลับตาใช่ไหมกูก็ไม่ได้หลับตาเออแล้วยังไงกูก็เหมือนกับชะโงกแบบพงกหัวขึ้นมานิดนึงอ่ะขณะที่นอนหงายอยู่แล้วกูพนมมืออยู่อ่ะพงกหัวขึ้นมามองที่ปลายเท้าว่าคิดว่าผ้ามันเปิดขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่าลมมันพัดแต่พอกูพงกขึ้นมาเนี่ยคนแก่ที่เห็นกระจกกำลังมุดเข้าปักเข้ามาในผ้ากำลังเข้ามาหากูอยู่อ่ะเอ้ยนี่ขนาดในวัดนะคือมุดผ้าเข้ามาตอนนั้นกูเกือบร้องแล้วแต่จังหวะหลวงพ่อเขาสวดเสร็จแล้วเขาดึงผ้าออกทันทีรู้ไหมว่าผ้าที่เปลี่ยนคืออะไรอะไรอ่ะตอนเขาดึงผ้าออกอ่ะเหมือนร่างของผู้หญิงแก่คนนี้หายไปในผ้าเดี๋ยวหายไปในผ้าหมายถึงว่ายังไงพี่โน้ตคือสมมติว่าผ้ากำลังห่มบาสอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือตอนที่สองพอหลวงพ่อสวดเสร็จปุ๊บเขาต้องดึงผ้าออกเพื่อให้บาสลุกขึ้นมาถูกต้องไหมครับครับคือจังหวะนั่นแหละครับที่ว่าผู้หญิงที่กำลังมุดเข้ามาใต้ผ้าก่อนที่หลวงพ่อจะสวดจบพอหลวงพ่อสวดจบปุ๊บพอดึงผ้าออกเหมือนผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงแก่คนนี้ที่มุดเข้ามาหายไปกับผ้าตอนที่ดึงออกหมายความว่าตัวของผู้หญิงคนนี้มัน
ติดผ้าที่หลวงพ่อดึงไปด้วยเลยถูกไหมใช่มันติดผ้าขึ้นไปแล้วหายไปในผ้าเออกูบอกเฮ้ยแล้วตอนนั้นทำไมไม่บอกวะกูพูดอะไรได้บอกตรงนะทั้งฉี่ทั้งขี้กูจะมาแล้วเออแต่จอสุดท้ายที่กูเห็นน่ะแล้วเอาเฉพาะแค่ตรงที่วัดนะตอนที่กวดน้ำกันน่ะก็จะจับมือจับชายผ้าใช่ไหมครับถ้าจำได้กูอยู่คนสุดท้ายแล้วกูจับชายผ้าแม่เสื้อแม่กูแล้วก็แม่กูก็จับเหมือนจับแม่ของใครแม่รุ่นหรือแม่ตั้มอ่ะสักอย่างกูจำไม่ค่อยได้เออแล้วมึงจะบอกว่ามึงเห็นอีกแล้วนะกูชัดเจนตากูไม่ฝาดเลยว่ะครับอันนี้มันยืนอยู่ข้างกูเลยเห็นเป็นจุกระเบนสีดำเลยเห็นตั้งแต่หัวเข่าลงมาเลยเออแต่ขารู้สึกไม่มีเนื้อแต่เป็นหนังหุ้มกระดูกเฉยๆอ่ะครับแล้วผิวมันแห้งๆดำๆแห้งๆแตกอ่ะเออนั่นแหละแต่กูอ่ะเห็นหางตาแล้วแต่กูไม่ยอมเงยหน้าขึ้นไงพอหลวงตาสวดเสร็จปุ๊บอะไรเสร็จเขาก็ให้เราอ่ะเอาโถใส่น้ำแอะน้ำที่กวดอ่ะไปเทที่ต้นไม้อะไรสักต้นจำได้ใช่ไหมเออแล้วหลังจากนั้นอ่ะกูกับแม่กูแม่รุ่นแม่ตามกลับกันกูเห็นมึงอ่ะกับแม่มึงอ่ะยืนคุยกับหลวงตาอยู่ก่อนกลับแต่กูอ่ะกลับออกมาก่อนเออแต่พอออกมาอยู่หน้าวัดแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการคุยกับผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่คุยกันแต่แม่ของตั้มไม่คุยกับใครเลยเหมือนเขาจะไม่ชอบใจครับประมาณนี้บ้าบอกว่าไม่คุยกับใครเลยไอ้ตัวตั้มเองก็เงียบน่าจะถูกด่าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งถามอะไรก็ไม่ตอบผมเชื่อว่าอีกสองคนต้องโดนแน่แต่ไม่รู้ว่าโดนอะไรทุกวันนี้ตามหาตัวไม่เจอด้วยจากนั้นเขาก็นั่งสำลอกกลับไปกับแม่พอกลับไปที่บ้านแม่บอกว่าวันนี้อย่าออกไปไหนตามที่หลวงตาสั่งนะหลังห้าทุ่มหรือหลังทุ่มหนึ่งก็แต่ห้าทุ่มห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดแม่เขาเลยตัดสินใจว่าให้บาสเนี่ยขึ้นไปสวดมนต์ที่หน้ายิ่งพระตรงหน้าห้องจะมียิ่งพระอยู่นะครับแล้วเขาก็จะมีพวกของบูชาที่แม่เขาบูชามาจากวัดต่างๆก็จะมีพวกประหลัดผมประหลัดกิ่งไรมากมายไก่กองเลยบาสบอกว่าก็ต้องรับคืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายเขาเจอนะตอนที่เขาขึ้นไปสวดมนต์ดูเนี่ยแม่เขาบอกว่าให้สวดบทนี้สวดบทพาหูน้นบทน้นบทนี้คือบาสก็สวดไปตามนั้นช่วงหัวค่ำขณะที่สวดอยู่จู่ยิ่งพระอารมณ์เหมือนยิ่งพระสั่งเหมือนมีคนมาเขย่ายิ่งพระเออแล้วพระพุทธรูปอันนี้เป็นความเชื่อนะครับซึ่งผมไม่ทราบว่าจะจริงหรือไม่จริงแต่บาสบอกแบบนี้นะพระพุทธรูปอ่ะที่เป็นพระที่เป็นพระพุทธที่ว่ากราบไหว้ว่ะจะเป็นองค์ที่เป็นองค์โลหะสีดำใช่ไหมครับเออจู่ๆอ่ะหน้าของพระพุทธรูปอ่ะเปลี่ยนจู่หน้าเขาบิดเบี้ยวจมูกเบี้ยวปากเบี้ยวตาเบี้ยวเป็นคนละรูปอ่ะเหมือนบิดไปทั้งหน้าเอออยู่ดีๆแบบผิดรูปไปเฉยๆอย่างนั้นนะเก็บรูปไปใส่ดื้อเลยและที่สำคัญสาวกูคนลุกสายสินที่พันอยู่ระหว่างนั้นน่ะกับประหลัดขิดเขาบอกว่ามันเป็นโถประหลัดขิดใหญ่ๆที่เอาไว้ช่วยขายของที่บ้านดูหักกลางลงมาเลยดูหักต่อหน้าเลยหมายถึงประหลัดขิดหักเลยเหรอหักเลยเฮ้ยประหลัดขิดมันไม่ใช่ไม้แบบกรอบๆป่องๆนะใช่คือหักเลยผมไม่รู้ว่าคืออะไรคือตัวบาสบอกเองบอกว่ากูก็ไม่รู้ว่าทำพิธีไปแล้วทำไมมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกวะกูก็เลยตะโกนเรียกแม่กูก็ขึ้นมาเขาก็เห็นกับตาว่าเศษประหลาดขิดที่หักกลางลงมามันก็ยังอยู่บนหิ้งนอนอยู่บนหิ้งเขาก็เลยจับแยกออกมาและที่สำคัญสายสินขาดด้วยสายสินที่เขาล้อมมาไว้ขาดด้วยบนหิ้งอ่ะจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาลงไปข้างล่างใส่ถุงไว้ทางหาแถวหน้าบ้านก่อนเดี๋ยวตอนเช้าค่อยเอาไปทิ้งไว้ที่ตามต้นไม้ใหญ่คืนนั้นครับคิดว่าน่าจะจบไม่น่าจะมีอะไรแล้วเพราะหลังจากสวดมนต์เริ่มสวดมนต์ใหม่แต่คืนนั้นน่ะคือบาสบอกว่าบาสไม่ออกมาห้องน้ำเลยเพราะบาสกลัวบาสจำภาพได้ติดตาเมื่อวันแรกที่เจอแต่ระหว่างคืนนั้นคือห้องบาสจะถ้านึกย้อนกลับไปคุณบีจะเป็นแอร์สมัยก่อนนึกถึงแอร์ที่ตั้งกับพื้นติดผนังตั้งกับพื้นหนอกใช่ไหมครับครับที่ยิงโลดอากาศออกข้างบนน่ะจะเป็นแอร์เหลี่ยมแอร์เขาจะก็จะอยู่ทางผนังปลายเตียงซึ่งมีตู้บางช่วงเตียงปลายเตียงอยู่นะครับแล้วตัวบาสก็นอนอยู่ด้านในขณะที่นอนอยู่กลางดึกบาสต้องสะดุ้งตื่นมาเพราะบางอย่างผมก็เลยถามว่ามึงสะดุ้งตื่นเพราะอะไรวะตอนแรกกูไม่มั่นใจว่าเสียงที่กูได้ยินมันคือเสียงอะไรไหวโน้ตเสียงอะไรวะมันเป็นเสียงเหมือนไม้ลั่นน่ะนึกออกไหมเหมือนไม้ลั่นอ่ะเวลาห้องปรับอุณหภูมิเสียงไม้มันเป๊ะเป๊ะครับกูพอจะนึกออกแล้วบ้านกูอ่ะข้างบนแต่พื้นมันเป็นไม้ถูกต้องไหมใช่ถูกแล้วจำได้ตัวบ้านเป็นตึกแต่ผนังไอ้แต่พื้นชั้นสองมันเป็นไม้เพราะบันไดขึ้นไปมันเป็นไม้เป็นบ้านแบบสองชั้นแบบเก่าอ๋อจำได้ละแล้วยังไงต่อต
อนแรกกูก็พยายามสงบหัวขึ้นมาแล้วก็ฟังว่าเสียงอ่ะมันมาจากไหนเสียงมันเปี้ยปะเปี้ยปะเสียงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาคือแม่เขาก็หลับกลอยู่ใช่ไหมกูก็หันไปหาแม่กูพ่อแม่กูก็นอนกลคงน่าจะเป็นเพราะว่าห้องเปิดแอร์มั้งเพราะว่ามันได้ยินเสียงไม้พื้นไม้มันลั่นอยู่บ่อยๆมันก็เลยไม่ได้เอะใจมันก็เลยลงไปนอนต่อแต่คราวเนี้ยจังหวะที่มันยังไม่หลับดีหรอกก็ผมบอกว่ามันเสียงไม้ลั่นมันเริ่มแปลกๆคุณถามว่าแปลกตรงไหนวะเสียงอ่ะมันมาจากทางด้านของแม่กูนอนอ่ะเสียงไม้ลั่นเหรอเสียงไม้ลั่นแบบแต่มันไม่ได้ดังเปี๊ยะนุ้ยแล้วดังแบบไหนวะบัสมันดังเหมือนอีบแบบดังกรึบอารมณ์เสียงเหมือนคนเหยียบไม้อ่ะเสียงเหมือนน้ำหนักของเท้าคนลงอ่ะและสำคัญเฮ้ยมีคนเดินเข้ามาใกล้เตียงเหรอไม่ใช่เตียงเว้ยไม่ใช่มีใครเดินเข้ามาใกล้เตียงอ้าวหมายความว่าไงวะไอ้บาสบอกมึงฟังดีนะไอ้เสียงไม้ที่กูได้ยินที่เหมือนมีคนเหยียบอ่ะมึงจำหัวเตียงกูได้ใช่ไหมเป็นหัวเตียงไม้ที่วางของได้เออมึงจะบอกนะใช่เสียงมันตรงหัวเตียงกูเลยแต่มาจากทางด้านแม่กูเหยียบอยู่บนหัวเตียงเหรอใช่เหยียบปุ๊บหัวเตียงแล้วเสียงมันไล่จากซ้ายมาขวาตรงจุดที่บาสนอนน่ะเอ้ยเหมือนก็เหมือนวนซ้ายวนขวาวนซ้ายวนขวาอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวนะพี่โน้ตกำลังจะบอกว่าเหมือนพี่โน้ตครับมันฟีลมันเหมือนแบบมีคนคุณผู้ชมคุณฟังนึกภาพตามนะผมโอ้โหขนหัวลุกหัวเตียงสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหัวเตียงแบบมีชั้นวางของใช่ไหมพี่โน้ตใช่แล้วมันจะพอดีกับขนาดของฝ่าเท้าที่มันขึ้นไปยืนได้คุณใช่พอดีเลยลักษณะจะคล้ายๆกับคนสืบเท้าไปทางซ้ายไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวาไปทางขวาอย่างเงี้ยหรอประมาณนั้นน่ะเหมือนเดินวนไปวนมาอยู่บนหัวเตียงอ่ะเฮ้ยจากด้านซ้ายของเตียงไปด้านขวาของเตียงอ่ะเพราะว่าแม่จะนอนอยู่ด้านนอกนี่หรอกนะแล้วตัวบาสนอนอยู่ทางด้านในเออเตียงอ่ะมันติดอยู่กับผนังมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วว่าจะมีใครขึ้นมาเดินหรืออะไรอ่ะคือถ้าเกิดจะขึ้นไปบนหัวเตียงได้มันต้องเดินผ่านบริเวณตรงเตียงที่นอนนี่ถูกต้องแต่ที่ตาได้ยินอ่ะมันก็ยังเข้าใจว่ายังทำใจดีๆว่าน่าจะเป็นเสียงไม้ลั่นเพราะว่าในห้องมีการปรับอุณหภูมิเสียงมันเริ่มหนักขึ้นจนกูเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าไอ้น็อตเออแล้วยังไงต่อมึงเจออะไรวะอันนี้ก็เลยบอกเบิร์นบอกน้องๆที่อยู่บนโต๊ะที่กำลังนั่งฟังกันอยู่นะอันนี้ไม่รู้นะช่วยกันวิเคราะห์แล้วกันเพราะกูก็หาคำตอบไม่ได้เหมือนกันว่ะไอ้น้องแล้วก็บอกน้องๆด้วยคือหลังจากที่มันได้ยินหลังจากที่บาสได้ยินเสียงเนี่ยเหมือนเสียงไม้ลั่นจากซ้ายไปขวาที่หัวเตียงนะที่สำคัญแค่ครู่เดียวเสียงมันก็เงียบไปแต่เสียงอ่ะมันหยุดตรงไหนรู้ไหมหยุดตรงที่หัวนอนของบาสเสียงมันมาหยุดแล้วก็เงียบตรงหัวนอนของบาสพอดีเลยนนเสียงเอี๊ยดสุดท้ายก็คือที่หัวบาสเลยบนนี้เลยแล้วมึงทำไงต่อใช่มึงทำไงต่ออ่ะตอนแรกอ่ะกูก็ไม่หลับกูก็ไม่ลืมตากูหลับตาคู่ใหญ่ๆเลยแหละตอนนั้นตัวกูสั่นหมดแล้วนะครับแล้วยังไงต่อแต่มันเงียบด้วยความเงียบของห้องอ่ะแล้วกูได้ยินเสียงเหมือนเป็นอาแปะที่เขาชอบมาตีคล้องช่วงตีสองตีสามจะได้ไหมเป้งเป้งเป้งเออนั่นแหละกูได้ยินเขาตีสี่ครั้งกูว่าหน้าตีสี่แล้วอ่ะกูก็พยายามบอกว่าใกล้เวลาแม่กูจะตื่นแล้วไงกูคงไม่มีอะไรหรอกมั้งก็ลืมตาขึ้นมาแล้วยังไงต่อไอ้บาสตอนเนี้ยไอ้บาสอ่ะเงียบไปคู่ใหญ่เลยนะไอ้บาสมึงเจออะไรบอกดิเหมือนบาสก้มหน้าแล้วคิดอ่ะกูไม่อยากพูดเลยไอ้น้องกูว่ากูตาไม่ฝาดว่ะทำไมวะโอเคกูเล่าให้ฟังก็ได้คือตอนกูลืมตาขึ้นมากูเห็นคนแก่คนนั้นน่ะผู้หญิงแก่ที่กูเห็นตั้งแต่ตอนแรกที่จุ๋มเห็นน่ะอารมณ์แบบนั่งยองๆกลางขาอยู่อ่ะหัวกูอยู่ระหว่างขาเขาแล้วเขาก้มหน้าลอดหว่างขามาตะหน้าจ้องหน้ากูห่างไม่เกินฟุตอ่ะเออครับแล้วพูดอะไรรู้ไหมก่อนที่กูจะหลุดไปอ่ะพูดว่าอะไรจะทำอีกนะผู้หญิงแก่คนนั้นบอกว่าอย่าทำอีกนะจากนั้นบาสบอกว่าแล้วจากนั้นเป็นไงตักหลุดสิมึงถามได้ตื่นเช้ามาเตียงกูเปลี่ยนโดนแม่กูตีอีกโตเป็นควายแล้วยังขอโทษนะโตเป็นควายยังฉี่รถที่นอนแต่กูก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้แม่กูฟังเพราะหลังจากนั้นกูก็ไม่เจอเขาอีกกูอ่ะพอหลังจากที่กูรู้ข่าวว่าจุ๋มตายอ่ะกูเอาข่าวนี้ไปหามึงที่บ้านเจริญรัตน์แต่มึงย้ายบ้านไปแล้วกูติดต่อมึงไม่ได้เลย
จนกูมาเจอมึงที่สะพานตานี่แหละอ๋อเรื่องราวเป็นอย่างนี้เองเหรอแล้วทำไมไม่บอกก่อนหน้านี้วะกูบอกตรงๆนะไอ้บันนี่บาดพูดนะกูบอกตรงกูไม่อยากจำนะไอ้โน้ตกูไม่อยากจำเลยแล้วกูไม่อยากพูดถึงอีกแค่ตอนที่มึงบอกว่าเอาเรื่องนี้ไปเล่าในรายการใหญ่เนี่ยภาพมันก็ย้อนกลับเข้ามาในหูกูแล้วบอกตรงกูทำใจนานมากกว่ากูจะเล่าเรื่องนี้มึงฟังได้นะตั้งแต่วันแรกที่กูเจอมึงรอบเนี้ยโอเคเฮ้ยถ้ายังไงอ่ะถ้าเกิดถ้าเจอกันครบๆเนี่ยให้ไปเล่าในรายการไปนะเออถ้าอยู่กันครบแบบโอเคอยู่เพราะกูก็อยากรู้กันว่าอีกสองคนเนี่ยมันเจออะไรแต่ตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังหาตัวอรุณกับตั้มไม่เจอไม่รู้ว่าย้ายไปอยู่ไหนเรื่องก็ประมาณนี้แหละครับผมร้อนเบาๆฮะต้นสาครับเริ่มต้นจากอลาดครับผมครับเดทแอร์เลยคือต้องบอกแบบนี้นะว่าถ้าใครเคยได้ฟังมิติหลอนนะมิติหลอนที่พี่โน้ตเคยเล่าไว้นะฮะก็จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดเลยยิ่งใครเล่นครับเออพี่เลนโทษใครเคยฟังเล่นพี่เลนมาบ้างนะฮะก็จะรู้เรื่องราวนี้มาบ้างครับว่าแต่ละตัวละครไปทำอะไรเพื่อนๆพี่โน้ตแต่ละคนไปร่วมทำอะไรแต่ละคนเจออะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมผู้ฟังได้มีโอกาสฟังเล่นพี่เลนในช่องของผมจะแปลกไปจะเปลี่ยนไปเพราะมันมีบริบทของเด็กคนหนึ่งในรุ่นนั้นที่บังเอิญไปอยู่ในสถานการณ์นั้นโดยที่ไม่มีโอกาสรู้จักกับคนที่มาเล่าในวันนี้นะฮะนั่นคือผมเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในซอยบ้านผมและผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไปยืนดูเหตุการณ์ระทึกขวัญในยุคนั้นซึ่งเหตุการณ์นั้นคือเพื่อนของพี่โน้ตที่เกิดขึ้นหลังจากไปเล่นพี่เลนเหตุการณ์นี้ไปตามฟังดูแล้วกันครับและอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ภาคต่อของเล่นพี่เลน EP 2ที่ไม่ใช่คุณโน้ตเจอเองแต่เป็นอีกมุมมองนึงอีกเหตุการณ์นึงของเพื่อนที่ไปอยู่ในการเล่นพี่เลนเนี่ยแล้วก็ไปพบเจอเหตุการณ์ตามมาอีกมากมายโดยที่ไม่อยากจะเล่าให้พี่โน้ตฟังหรือให้ใครฟังอีกแล้วในชีวิตเพราะว่าตัวเขาต้องการที่จะลืมถูกไหมพี่โน้ตใช่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันไปเจอแบบนี้มาซึ่งผมฟังพอผมฟังจบปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันหนักกว่ากูเยอะเลยวัยบ้านเหตุการณ์เพื่อนพี่ผู้หญิงที่เสียชีวิตชื่ออะไรชื่อจุ๋มเหรอใช่ครับนะฮะก็พี่จุ๋มครับเสียชีวิตใกล้กับที่ผมบอกนั่นแหละก็ใกล้บ้านผมมากในซอยบ้านผมละกันอ่ะเอางี้แค่นั้นแหละเขาคือหนึ่งคนที่เสียชีวิตในซอยบ้านหลังเก่าของผมและผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่ขี่จักรยานคิตตี้ที่มีตะกร้าหน้าเพื่อไปดูเหตุการณ์นั้นนะฮะซึ่งเป็นTalk of the Townของซอยในบ้านณตอนนั้นเลยนะฮะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story